และผู้แทนจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นใหญ่คุณนะคะก็จะมากล่าวทักทายกับทุกท่านแล้วก็แนะนำเส้นทางสู่การเป็นนักวอลเลย์บอลทีมเยาวชนด้วยค่ะก่อนที่จะเสร็จพิธีนะคะผู้ร่วมแข่งขันโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุไม่เกิน19ปีได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศรวม6ภาคไม่ได้ร่วมอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงการเติมพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลหรือข้อในระดับเด็กและเยาวชนเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นไปเป็นตัวแทนทีมชาติแทนให้กับประโยชน์ในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะมากได้โดยจะใช้ทุกดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนก็พอชิงแชมป์โลกยิ่งมีทีมเข้าส่งแข่งขันเยอะเท่าไหร่นะคะก็เป็นการที่จะพัฒนาทีมได้เยอะแล้วก็ทำให้ทีมชาติของเราน้องๆที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นทีมชาติต่อไปก็ยังสมบูรณ์ภาพนะคะที่รับนักกีฬาทีมชาติของเราเข้ามาทำงานนะคะก็น้องแขกมีอะไรแล้วก็ทีมชายด้านหน้าด้วยน้องชายครับแป้งพอปะ